สายชนทั้งหลายในวิถีชีวิตของคนเรานั้นต่างก็มีความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่เราต้องการจะทำกิจที่เราจะดำเนินให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ว่าบางท่านสิ่งที่เราทำก็มีอุปสรรคปัญหาและไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาทั้งนี้ก็เนื่องจากเหตุปัจจัยเพราะว่าถ้าเหตุคือการลงมือกระทำปัจจัยคือการเสริมต่อไม่ดีไม่สมบูรณ์ผลที่ออกมาก็ไม่สมบูรณ์หรือไม่บรรลุผลสำเร็จแต่ถ้าเหตุปัจจัยดีผลก็จะออกมาดีเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างที่จะให้บรรลุความปรารถนาจะต้องมีองค์ประกอบซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึงหลักปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสำเร็จสมความปรารถนาไว้สี่ประการก็คือฉันทะถ้าเรามีความรักความพอใจในสิ่งใดการทำทุกอย่างในสิ่งนั้นก็จะบรรลุผลทำไปด้วยดีนั่นแสดงว่าเราต้องปลูกความพอใจความรักให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เราทำนั้นแล้วก็ข้อที่สองคือวิริยะเมื่อเรามีความพอใจแล้วความภาคเพียรก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่พึงพอใจในสิ่งใดจิตใดเราก็จะไม่มีความเพียรพยายามอาจจะมีความขี้เกียจไม่อยากจะทำโดยซ้ำไปเพราะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปลูกวิริยะคือความภาคเพียรให้เกิดขึ้นเสริมความพอใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำประการที่3ก็คือจิตตะคือเมื่อเรามีความพอใจแล้วมีความภาคเพียรแล้วพยายามแล้วยังไม่พอยังต้องเอาใจจดจ่อในสิ่งที่เราทำนั้นประการที่4คือวิมังสาคือเมื่อเราทำลงไปแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำกรรมที่เราประกอบนั้นมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องหรือมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องสิ่งใดที่มีความดีความงามเกิดขึ้นก็พยายามรักษาและพัฒนาให้สิ่งนั้นมีความดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเพราะนั้นอรหัตภาพเห็นคุณค่าของหลักธรรมดังกล่าวนี้จึงได้ร้อยกรองเป็นคำกรอนเพื่อนำมาฝากไว้ในรายการในวันนี้ว่าอยากได้ดีดังมุ่งมาดปรารถนาพระบรมศาสดาทรงบัญหารให้ปฏิบัติสุจริตกรรม4ประการอุปสรรคจักพ้นผ่านด้วยอดทน 1. ฉันทะพึงพอใจใฝ่ธุระอุตสาหะรักสิ่งนั้นหมั่นขวายขน2. วิริยะหมั่นภาคเพียรไม่เวียนวนไม่ทอดทิ้งแม้ชีพตนจะวางวาย 3. จิตตะใจจดจ่อต่อหน้าที่ไม่หลบลี้ปล่อยงานให้เสียหาย 4. วิมังสาหมั่นตรวจสอบไม่คาดคลายสิ่งมุ่งหมายสำฤทธิ์แท้อย่างแน่นอน
ขอเจริญพร